ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังนะคะเป็นตัวขนมปังเนี่ยเป็นบียอชนะคะแล้วก็ไส้เนี่ยเป็นอินทผาลัมนะคะขนมปังตัวนี้นะคะชาวอาหรับหรือชาวตะวันออกกลางอาราเบียนเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาร็อกนะคะนะนุ่มค่ะแล้วก็เปิ้ลขึ้นรูปเป็นลายเกลียวนะคะหวานหอมอร่อยมากๆค่ะความฟูความนุ่มเบานะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพิ่นใส่ไข่นะคะ1ฟองลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะไข่แดงอย่างเดียวนะคะ1ฟองค่ะตามด้วยนมค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีนะคะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะคนให้ยีสต์กระจายตัวจากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะคนหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดด้วยมือนะคะใครมีเครื่องนวดแป้งสามารถนวดด้วยเครื่องนวดแป้งหรือเครื่องทำขนมปังก็ได้นะคะสามารถนวดได้นะคะแป้งแฉะแต่ไม่มากนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะเนยเป็นเนยนิ่มแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่เนยละลายนะคะเมื่อใส่เนยลงไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแล้วแป้งจะค่อยๆหายแฉะและโดจะเริ่มเนียนนะคะเวลานวดอยู่ที่ประมาณ 15-25 นาทีนะคะสำหรับนวดมือสำหรับนวดเครื่องสามารถนวดจนฟิล์มได้เลยค่ะนวดใช้วิธีนวดสลับฟาดนะคะตอนนี้แป้งเริ่มเนียนดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะก็นวดได้ประมาณนี้เดี๋ยวถึงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถึงนี่ก็ไม่ได้ฟิล์มอะไรมากมายนะคะปกตินะคะแป้งเนี่ยจะไม่ค่อยติดมือเพราะว่าเนยเยอะนะคะเดี๋ยวเรารวบให้เป็นก้อนเลยค่ะเนี่ยเนยเยอะนวดไปนวดไปเขาก็จะหายติดนะคะครึ่งให้เป็นก้อนเนียนดีนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยลงในอ่างผสมนะคะนิดเดียวกันติดเฉยๆนะคะลูบให้ทั่วแล้วก็แตะๆด้านบนด้วยกันแป้งแห้งนะคะจากนั้นนะคะปิดฝานะคะพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าบ้านไหนอากาศร้อนอาจใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าบ้านไหนอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งพองเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาเตรียมส่วนของไส้นะคะไส้วันนี้เป็นอินทผาลัมนะคะใช้อินทผาลัมเนื้อนิ่มแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มแกะเอาเมล็ดออกนะคะเนี่ยจะเขาจะนิ่มๆแฉะแบบนี้นะคะแกะเอาเมล็ดออกชั่งให้ได้150กรัมนะคะจากนั้นนะคะนำไปปั่นค่ะตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเนื้ออินทผลัมที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาชั่งนะคะเอาน้ำมันนะคะพืชลูบที่ช้อนนะคะเล็กน้อยนะคะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะปั้น6ก้อนนะคะก้อนละประมาณ25กรัมนะคะวิธีปั้นก็จะปั้นด้วยใช้แรปพลาสติกช่วยนะคะ
ตักมาแบบนี้นะคะเราก็เอาแรปพลาสติกนะคะปั้นให้กลมนะคะช่วยปั้นให้เป็นกลมๆจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะจะได้แบบนี้นะคะ1ก้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6ก้อนนะคะจากนั้นนะคะนำไปพักเอาไว้ค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาชั่งน้ำหนักนะคะแบ่งก้อนค่ะมันจะแบ่งเป็น6ก้อนนะคะก้อนละ50กรัมจากนั้นนะคะเอาแป้งที่แบ่งนะคะมาครึ่งกลมค่ะวางเรียงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพักให้กลูเตนคลายตัวนะคะก่อนจะห่อไส้นะคะคุมผ้านะพักเอาไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเพื่อให้กลูเตนคลายตัวค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาห่อไส้นะคะรีดแป้งค่ะรีดจากขอบนะคะให้ตรงกลางเนี่ยยังเป็นนูนๆอยู่นะคะเวลาห่อนะไส้จะได้ไม่ทะลุทะลักนะคะประมาณหนึ่งนะคะหงายค่ะเอาไส้อินทผลัมที่เราปั้นเอาไว้ปั้นก้อนเอาไว้นะคะมาห่อค่ะครึ่งเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะวางเอาไว้ค่ะถึงเล็กน้อยนะคะให้ก้นเขาเนี่ยปิดสนิทเมื่อห่อไส้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้อีกรอบนึงสักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้กลูเตนคลายตัวค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะหยิบมาทีละ1ก้อนนะคะหยิบก้อนแรกมาก่อนจากนั้นรีดค่ะรีดนะคะตรงกลางไปข้างบนแล้วก็ตรงกลางลงมาข้างล่างนะคะความยาวเนี่ยประมาณสัก1คืบนะคะนี้จากนั้นกรีดค่ะกรีดเบาๆนะคะให้เป็นลายประมาณทีๆให้เป็นริ้วแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะกลับด้านค่ะด้านหนึ่งเนี่ยทำบางๆเอาไว้นะคะเดี๋ยวไว้เก็บตะเข็บจากนั้นม้วนค่ะม้วนแบบนี้นะคะด้านที่เป็นตะเข็บนะคะอยู่ด้านล่างเราก็เอามาจับตะเข็บเล็กๆนะคะไม่ให้แป้งเนี่ยเปิดนะคะเอาด้านตะเข็บวางข้างล่างนะคะงอเขานิดนึงก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราเอาวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะกรีดเบาๆนะคะอย่ากรีดจนแป้งขาดถึงข้างล่างนะคะจากนั้นกลับด้านค่ะนะคะจะเห็นว่าต้นกรีดไม่ถึงด้านล่างนะคะทำบางๆเอาไว้นะคะตรงนี้จะเอาไว้เก็บตะเข็บนะคะจากนั้นโรม้วนค่ะหมุนจนสุดแป้งนะคะเก็บตะเข็บค่ะเอาด้านตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะแล้วงอเขานิดหนึ่งจะได้แบบนี้นะคะวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพิ่งก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะนำไปพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะตอนนี้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะวอร์มเตาเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อน
จะนำข้าวอบนะคะจะทาหน้านะคะด้วยไข่1ฟองนะคะผสมกับนมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำข้าวอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะหลังจากอบสุกออกมานะคะด้านบนเราจะทาด้วยนมหรือเนยละลายนะคะอันนี้แล้วแต่นะใครชอบนมทานมใครชอบเนยละลายทานเนยละลายก็ได้นะคะจากนั้นนะคะทิ้งไว้ให้อุ่นๆหรือเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะค่อยจัดเสิร์ฟหรือจัดเก็บนะคะหวานหอมอร่อยมากๆค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปิ้ลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ